าะติดทุกสนามไลฟ์สดบรรยากาศก่อนชกและหลังชกทุกคู่ทุกศึกทุกวันทันทุกเหตุการณ์กับมวยทูเดย์เข้ากลุ่ม LINE มวยทูเดย์แฟนคลับได้แล้ววันนี้คลิกลิงก์ที่คอมเมนต์ด้านล่างนะครับไปกันต่อครับผมวันพุธเสร็จก็ต้องไปวันพฤหัสฮะราชดำเนินที่เดียวกันนะครับผมสำหรับมวยมันสนั่นเมืองหรือว่าศึกเพชรยินดีนะครับผมเลือกเป็นบางคู่เลยกันนะครับนะเลือกเป็นบางคู่นะเลือกเป็นบางคู่นี่เป็นขออนุญาตแฟนเพจมวยทูเดย์เลยนะครับข้อมูลที่ผมเอามาเนี่ยมันเป็นข้อมูลเบื้องต้นที่ผมทำข้อมูลมาให้ไม่ใช่ว่าไม่มีข้อมูลเลยมีข้อมูลนะครับเพียงแต่ว่าถ้าอยากจะได้เจาะลึกในรายละเอียดจริงๆเนี่ยก็คือหมายถึงว่าเดี๋ยวติดตามช่วงที่หลังจากชั่งน้ำหนักเสร็จแล้วราคาเลทเปิดแล้วอะไรแล้วเราจะได้เห็นรูปร่างเนื้อตัวของนักมวยใช่ไหมว่ามันเป็นมายังไงอะไรยังไงเนื้อตัวดีไหมลดน้ำหนักเยอะไหมอะไรเงี้ยเดี๋ยวติดตามอีกทีติดตามที่เพจมวยทูเดย์ของเรานี่แหละเพราะว่าเราก็จะอัปเดตให้อยู่แล้วถูกต้องครับเรามีอัปเดตข้อมูลข่าวสารอยู่แล้วนะครับแล้วก็คือถ้าได้รับชมหลังจากที่น้องๆนักมวยได้ชั่งน้ำหนักได้เห็นรูปร่างเนื้อตัวแล้วมาวิจารณ์ให้ทัศนะกันมันก็จะเข้มข้นขึ้นเหมือนกับได้เห็นแล้วว่าความพร้อมการฟิตซ้อมการทำน้ำหนักมันมีผลกับร่างกายเขามากน้อยแค่ไหนแต่นี้ก็เป็นฟอร์มที่เราดูกันแล้วมาแชร์กันคร่าวๆนะครับผมอย่างน้อยๆยังมีข้อมูลเบื้องต้นในการที่เราจะเรียกว่าอะไรไปคิดไปพิจารณาไปตัดสินใจแล้วก็นำข้อมูลพวกนี้ไปวิเคราะห์อีกทีนึงใช่ป่ะก็แน่นอนแหละไม่ต้องฟังผมคนเดียวใช่ป่ะเพราะมันมีนักวิจารณ์มีบรรดาเกจิอีกหลายคนที่เขาจะไลฟ์กันตอนเช้าๆอ่ะเราดูตรงนั้นก็ได้คือเราไม่มีการปิดกั้นคือไปดูไปหลายคนแล้วเอาข้อมูลมาให้เยอะๆแล้วเรามาตัดสินใจเองอย่างที่ผมบอกทุกครั้งเลยว่าเงินในกระเป๋าเราจะตัดสินใจอะไรเนี่ยเงินในกระเป๋าเราเนี่ยใช่ป่ะเหมือนเราจะตัดสินใจซื้อของสักอย่างสักชิ้นนึงเนี่ยใช่ป่ะจะซื้อของกินหรือจะซื้อของใช้หรือจะซื้ออะไรกันแล้วเนี่ยเราพิจารณาดูดีๆว่าซื้อไปแล้วมันใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างคุ้มค่าอะไรได้บ้างมวยก็เหมือนกันใช่ป่ะเราได้ข้อมูลมาแล้วเราประมาประมวลแล้วก็เราตัดสินใจนะครับนะครับผมแม่อาจารย์กรอบมาแล้วเนี่ยมาแล้วเนี่ยอาจารย์กรอบมาแล้วอยู่ไหนอ่ะวันนี้มวยนี่พิษโลกหรือสุโขทัยเลยสุโขทัยนะพิษโลกพิษโลกโอเคครับอยู่ไหนเนี่ยอยู่หัวหินหรืออยู่พิษโลกบอกให้ตรงนะบอกให้ตรงนะส่งโลเคชั่นหน่อยเดี๋ยวแฟนตามนะก็ไปกับแฟนน้องพี่อาจารย์กรอบอ่ะไม่รู้สิก็ถ้าไม่มีลูกสาวแม่ยายไปด้วยไปไหนไม่เป็นไปไหนไม่เป็นส่งรูปมาในกลุ่ม FC ในตามช่องทางโซเชียลต่างๆนี่โอ้โหส่งรูปนอนตอนนี้ทำอะไรก็ดังไปหมดอ่ะอาจารย์กรอบนอนอยู่แล้วใครถ่ายอาจารย์กรอบครับเนี่ยอยากจะรู้เหลือเกินนะตอนนี้ทำอะไรก็ดังไปหมดวันอาทิตย์ที่ผ่านมาขึ้นเวทีมอบถ้วยรางวัลโอ้โหเป็นกระแสใส่ขายาวพี่ส่งบินไปเก็บค่าโฆษณาด้วยออกทีวีใส่กางเกงขายาวปกติเนี่ยเวลามาไลฟ์สดเนี่ยใส่ขาสั้นมาทุกทีเก็บตังค์ด้วยดูว่าโอ้โหเรียกได้ว่าใช่คนขยี้ตาทั้งประเทศเลยนะนี่อาจารย์กรอบจริงเหรอเนี่ยเห็นใส่ขายาวไหมเดี๋ยวไฟหน้าผูกเน็กไทด้วยใส่สูทผูกไทอยากเห็นเหมือนกันนะครับแซวอาจารย์กรอบนะครับแซวอาจารย์กรอบสวัสดีนะครับผมแบบสี่ทุกคนก็ติดตามอาจารย์กรอบด้วยนะครับอ่ะมากันที่รายการมันเพื่อหาเธอพี่แจ๊สอ่ะคู่พี่แจ๊สเอาเลยวันพฤหัสเพชรยินดีอาจารย์มีข้อมูลส่งมาให้ผมด้วยเพชรยินดีที่ราชดำเนินแล้วกันวันพฤหัสนะไม่ต้องไปมวยมันอะไรเงี้ยมันอยู่แล้วแหละมันสนุกอยู่แล้วมันทั้งสองวันเลยใช่ยอดศิลปะกับยอดเหล็กเพชรครับยอดกับยอดไหนจะด้วนนะยอดไหนจะแหลมยอดกับยอดนะยอดกับยอดนะครับยอดศิลปะหรือว่าศิลปะไทยใช่ป่ะแต่กับยอดเหล็กเพชรต่อหมอสีก็ยังไงอะถ้าเวทยอดศิลปะจะได้เปรียบครับยอดศิลปะหรือว่าศิลปะไทยเนี่ยชื่อมันก็บอกอยู่แล้วจริงศิลปะไทยก็ฝีมือพวกเนี้ยฝีมือทุกตัวแน่นอนถ้าศิลปะไทยเป็นมวยเข่าเนี่ยไม่ใช่ศิลปะไทยละตัวปลอมคือมวยที่ชื่อศิลปะไทยเนี่ยสุดยอดจังหวะฝีมือทุกตัวครับไฟเนี้ยมันได้ต่อยเวท112เวทเก่งของมันแต่ว่ายอดเหล็กเพชรต่อหมอสีตัวเนี้ยสมองมวยดี IQ มวยดีใช่ป่ะเพียงแต่ว่าเวทเนี่ยอาจจะเป็นรองเวทเป็นรองทางด้านของยอดศิลปะเนี่ยผมให้ข้อมูลประมาณแบบเนี้ยคืออาวุธมวยไม่ต้องพูดถึงแล้วใช่ไหมเพราะว่าไอ้ยอดเหล็กเพชรตอมอสีเนี่ยมวยซ้ายชื่อเดิมก็เข่าซ้ายน้อยอ่ะสิทธิ์คมแฝงนี่แหละใช่ไหมมวยโคราชซ้อมอยู่ที่ทีเคยุทธนาซ้อมต่างจังหวัดด้วยใช่ไหมรถสวยจัดเจ็ดก็ซ้อมต่างจังหวัดแต่ว่าอยู่ที่อะไรนะหัวหินชะอำเพชรบุรีแถวๆเนี้ยแต่เพียงแต่ว่าเนี่ยถ้าเราไปดูเนี่ยดูจากของอาจารย์กรอบนี่แหละไอ้ยอดเหล็กเพชรต่ออยู่108
ครั้งล่าสุดต่อย111แล้วเที่ยวนี้ขึ้นมาต่อย112เวทเป็นรองเขาแต่ว่าสมองมวย IQ มวยไม่ได้เป็นรองทางด้านของยอดศิลปะส่วนยอดศิลปะนี่ก็จาก116ลงมา115แล้วก็มา114นะไฟนี้มันเป็น112บีบลงมาไงบีบลงมาแต่เวทเนี่ยยังไงก็มันยังก็ยังใหญ่กว่าใหญ่กว่าแต่ว่าต่อยเร็วต่อยคู่แรกด้วยถ้ายอดเหล็กเพชรเป็นรองนะลองไปถ้ายอดเหล็กเพชรเป็นรองลองไปผมไม่รู้ว่าเป็นต่อหรือไม่ลองเพราะว่านี่เราวิจารณ์กันล่วงหน้าถ้าเป็นรองลองไปเพราะว่าคนหนึ่งอ่ะต้องก็เรียกอะไรนะอดข้าวอดน้ำบีบกระเพาะถูกไหมพี่โน้ตใช่ครับกินได้ไปเต็มที่ใช่ไหมจริงในขณะอีกคนหนึ่งกินอิ่มนอนหลับคืออยากกินอะไรก็กินไปเลยเพราะว่าปล่อยน้ำหนักขึ้นมาไม่ต้องทำน้ำหนักเยอะก็ถ้ายอดเหล็กเพชรเป็นรองผมอยากให้ลองยอดเหล็กเพชรแล้วมันต่อยเร็วด้วยใช่ไหมหกโมงขึ้นเวทีเนี่ยแต่ว่าก็เด็กยังมีเวลาพักอยู่แหละก็อยากให้ลองยอดเหล็กเพชรนี่คือคู่แรกของวันพฤหัสนี้เพชรยินดีมวยวันมวยมันสนั่นเมืองที่ลั่นเนินครับคู่ที่สองครับน้ำตาลเดือดกับช้างมงคลสพงอมรช้างมงคลสารฝันกีฬานาทวีหรือว่าสพงอมรคนเดียวกันครับล่าสุดชนะนกชาติเพชรเล็กก่อนหน้านั้นชนะเพชรแสนเก่งที่สงขลาที่รังสิตใช่ป่ะชนะเพชรแสนเก่ง2ครั้งอ่ะตัวนี้มีอนาคตใช้ได้เลยนะช้างมงคลเนี่ยมีอนาคตใช้ได้เลยนะแต่เจอกับน้ำตาเดือดเป็นมวยที่รูปร่างดีหัวใจดีเป็นมวยที่ต่อยสนุกแล้วก็มีรายการสม่ำเสมอกว่าใช่ป่ะน้ำตาเดือดทุกคนก็เห็นอยู่แล้วรูปร่างโครงสร้างโอ้โหเด็กคนนี้น่ารักมากแล้วหัวใจมันสู้ด้วยแหมคู่ขี้มากคู่นี้คู่ขี้มากนะคู่ขี้คู่เนี้ยวิธีการเล่นก็คือหมายถึงว่าซื้อขายเนาะซื้อขายนะซื้อขายนะครับแฟนเพจมวยทูเดย์อย่าไปวัดอย่าไปวัดอย่าไปแบบว่าเทใจให้เขาข้างเดียวแล้วจะได้ไม่ต้องอกหักเผื่อใจไว้ว่าจริงๆซื้อขายวิธีการเล่นเอาเงินเนี่ยเนี่ยเงินในเพจของในมวยทูเดย์เนี่ยเยอะแยะคุณมีวิธีในการที่จะทำยังไงให้ได้ตังค์อ่ะตัวไหนเป็นรองก็ลองไปดิแล้วเดี๋ยวพอมันพลิกว่ามวยเนี่ยมันพลิกได้ทุกคู่อยู่แล้วพลิกได้ทุกยกอยู่แล้วใช่ไหมมันพลิกกันง่ายด้วยคู่เนี้ยไอเล่นซื้อขายน้ำตาเดือดไอ้น้ำตาเดือดเนี่ยจริงๆผมชอบรูปร่างมันดีหัวใจมันดีแล้วเป็นมวยที่สู้แล้วต่อยสนุกด้วยสำหรับน้ำตาเดือดนะเดี๋ยวช้างมงคลช้างมงคลช้างมงคลอ๋อนึกออกแล้วช้างมงคลมวยขออภัยเมื่อกี้ผมอ่านฟอร์มผิดไอ้ช้างมงคลสพงอมรสารฝันโรงเรียนกีฬานาทวีมันต่อยกันระดับเนี่ยไอ้วุฒิกรเนี่ยวุฒิกรที่ต่อยมวยรอบบนเสือเนี่ยครับใช่ป่ะแล้วมันครั้งหลังมันแพ้คลาสสิกนานมากแล้วตั้งแต่64หลายเดือนแล้วไม่ได้ต่อยสภาพร่างกายก็จะเป็นรองทางด้านของน้ำตาเดือดหน่อยก็เอียงน้ำตาเดือดนิดๆแล้วกันเอียงน้ำตาเดือดแล้วกันนะถ้าชอบนะถ้าจะเล่นสเต็ปก็วงน้ำตาเดือดไว้แล้วก็นะแล้วมาถึงดอนคิงกับนาคาราคู่นี้น่าสนใจถูกต้องคู่นี้นี่ต้องบอกว่าจริงๆอ่ะผมไม่รู้ว่าคู่นี้เนี่ยอดีตเคยต่อยกันด้วยหรือเปล่าไม่เคยใช่ไหมพี่คนละรุ่นกันเลยคนละรุ่นคนละเบอร์กันเลยตอนคิงกับเด็กกว่าใช่ต่อยอัศวินดำมาก่อนนะก็ตอนคิงเกียรติอดีตหรือว่าหมอเพชรกมลาเดิมนะครับเจ้านาคาราชหรือว่ามรกตคมสายไหมหรือเพชร 40,000 ก็ดอนคิงข้างหลังแพ้แสนสนเอราวันใช่ป่ะครับใช่ครับถูกไหมถูกหมดรอบ CP นะ18มีนาที่ผ่านมาเข่าแข็งแรงและรุ่นหลังเยอะแต่กายนาคาราชนี่ก็คือนาคาราชปอพงสว่างหรือว่าเพชรนาคาชื่อเดิมก็คือไอ้มรกตเพชร 40,000 คมสายไหมครับใช่ป่ะไอ้มรกตเมื่อก่อนเป็นมวยค่าตัวเป็นแสนนะใช่ตอนอยู่กับวิทยาเพชร 40,000 อ่ะใช่ป่ะเป็นมวยเข่าแข็งแรงแต่ว่าช่วงหลังๆสภาพร่างกายไม่เหมือนเดิมข้างหลังแพ้น็อกนาวัยก่อนหน้านั้นแพ้ชนะปานเพชรชนะปานเพชรก็แทบแย่ใช่ป่ะรุ่นพี่กระดูกดีชื่อชั้นการผ่านมวยเนี่ยมันอยู่กับนาคาราชทั้งหมดหรือว่ามันอยู่กับมรกตทั้งหมดแต่ว่ามรกตอยู่ที่สภาพร่างกายอย่างเดียวว่าเป็นยังไงถ้าสภาพร่างกายเนี่ยไม่ต้องมาก 70-80% เนี่ยตีร้องขอชีวิตเลยนะผมบอกให้ไอ้มรกตแข็งแรงมากนะแต่ว่าสภาพร่างกายไม่แน่ใจว่าจะเหมือนเดิมหรือเปล่าใช่ป่ะแต่ดอนคิงนี่ก็ถือว่ายังไงอ่ะก็ยังไม่ใช่เกรด A อ่ะครับเป็นมวยเข่าแข็งแรงนี่แหละแต่ดอนคิงถ้าเทียบกับปานเพชรเนี่ยดีกว่าปานเพชรหน่อยนึงดีกว่าปานเพชรหน่อยนึงใช่ป่ะแต่ถ้าสมมติว่าเตรียมตัวมาดีนะจ่าตู้นาคาราชอ่ะวันเนี้ยน่าจะดีเตรียมตัวมาดีๆนะแล้วร่างกายมีสภาพมาหน่อยนะร่างกายมีสภาพมาหน่อยนะ
ก็ไปที่ทางด้านของนาคาราชเพราะว่าดอนคิงเนี่ยมันก็ซ้อมอยู่ที่ภูเก็ตออกมาซ้อมสิงห์มาวินเนี่ยดอนคิงครับซ้อมสิงห์มาวินถ้าซ้อมสิงห์มาวินนี่มาตรฐานมันจะดีกว่าตอนที่ซ้อมภูเก็ตนะถ้าซ้อมสิงห์มาวินนะถ้าซ้อมสิงห์มาวินนะถ้าดอนคิงเป็นรองเนี่ยรองได้ถ้าซ้อมสิงห์มาวินจริงนะผมไม่ยังไม่ได้เช็คข้อมูลเลยถ้าซ้อมสิงห์มาวินมาตรฐานมันจะดีกว่าผมเห็นแล้วถ้ากลับไปซ้อมเองต่างจังหวัดเนี่ยไม่ได้เรื่องสักทีนึงไม่ใช่ว่าเขาทำมวยไม่ดีนะเพียงแต่ว่าการซ้อมที่ค่ายที่มันเป็นมาตรฐานน่ะคู่ความคู่ซ้อมกันไอ้อะไรเงี้ยระบบระเบียบกฎเกณฑ์วินัยประมาณอย่างนั้นแหละเนี่ยแต่ว่าก็รุ่นเหนื่อยหน่อยแหละกว่าจะชนะทางด้านของนาคาราชได้นะก็มันมวยเข่าด้วยกันทั้งคู่อ่ะมวยเข่าด้วยกันทั้งคู่ก็รุ่นกันที่ยกท้ายๆอ่ะต้นยังไม่น่าอะไรมั้ยคือวงในอ่ะใครแข็งแรงกว่าใช่ป่ะใครแข็งแรงกว่าแต่ถามว่าชอบใครวันเนี้ยนาคาราชจริงๆนาคาราชเนี่ยต่อยระดับคู่เอกค่าตัวเงินแสนเนี่ยถูกไอ้ดอนคิงยังต่อยอัศวินดำอยู่เลยนะพี่ใช่ก็รอดูสภาพร่างกายอย่างเดียวเท่านั้นนะครับรอดูนะครับถ้าสภาพร่างกายดีนาคาราชมวยอย่างนี้ไม่น่าจะสู้กันได้ไม่ได้จะสู้กันได้ถ้ามาถึงคู่เอกโอ้โหคู่เอกบอกว่าน่าดูมากนะคู่เอกยอดครับคู่เอกนี้เพชรศิราวออุรชาครับมาแล้วนะครับผมก็เรียกได้ว่าโหสุดยอดดาวรุ่งจริงๆนะเจอกับปืนกลต่อสุรัตน์นี่ก็มีรายการจัดอย่างต่อเนื่องนะครับผม118ปอนด์ครับพรุ่งนี้คราวที่แล้วต่อยกับกุมารดอยใช่ไหมครับใช่ป่ะจริงใช่ครับนี่มีคนถามอยู่นะว่าปืนกลซ้อมไหนก็ซ้อมต่อสุรัตน์นะที่ระยองถ้าผมไม่ผิดเนี่ยในนี้มีคนถามอยู่ว่าปืนกลโกน้อยถามปืนกลซ้อมที่ไหนครับทราบไหมก็ซ้อมต่อสุรัตน์ช่วยผมว่าตอนสุดแล้วตอนนี้น้ำมวยเยอะนะแต่ผมไม่แน่ใจเดี๋ยวเล่นนะไม่นั่นเพราะเดี๋ยวเช็คอีกทีเช็คอีกทีดีกว่าเดี๋ยวเช็คอีกทีนึงนะว่าเป็นคนทำที่ไหนนะแต่เห็นผมอ่านอยู่ก่อนหน้านี้ว่าเสียสุรัตน์ก็ฉีด500,000น่ะใช่ป่ะอสิทธิ์ลูกศิษย์อ่ะปืนคนอ่ะพี่ก็ไม่ชัวร์ลองเช็คดูเดี๋ยวเช็คถามดูคู่เนี้ยซ้ายเจอซ้ายพี่โน้ตเก่งเล็กเก่งใหญ่รุ่นพี่รุ่นน้องปืนคนก็อย่างที่บอกอ่ะเพชรศิลาแพ้กุมารดอยมารอบที่แล้วนี่ถือว่าสะดุดไหมพี่ถูกต่อยแล้ว15ไงต่อยแล้ว15ไงครับสะดุดฟอร์มหน่อยเดียวครับสะดุดฟอร์มหน่อยเดียวแต่ว่าถ้าเดี๋ยวกลับมาคืนฟอร์มเก่งได้ได้เนี่ยมันก็เข้าสู่เขาเรียกเข้าสู่ไลน์เข้าสู่เส้นทางมันในการที่จะพังอาจเป็นมวยแม่เหล็กของวงการมวยอ่ะเขาเรียกมวยซุปเปอร์สตาร์นะครับเที่ยวนี้ขึ้นมาต่อย118ต่อยปืนกลจริงๆแล้วตอนที่ปืนกลดังๆอยู่เนี่ยไอ้เพชรศิลาเนี่ยยังไม่รู้อยู่ไหนเหมือนกันไอ้เนี่ยมันเพิ่งมาดังตอนเนี้ยตอนที่กลับมารอบเนี้ยมาก็คือเปรี้ยงมวยซ้ายเนี่ยโอ้มาปึ๊บโหดังเปรี้ยงแต่ว่ารูปร่างมันได้เปรียบครับรูปร่างเพชรศิลาเนี่ยจะได้เปรียบรูปร่างเพชรศิลาจะดีกว่าจะไม่เสียเปรียบหรอกไม่เสียเปรียบปืนกลแต่ว่าไฟเนี้ยต้องบอกว่าเพชรศิลาชกยากหน่อยแหละชกยากหน่อยเพราะปืนกลเป็นมวยที่เหนียวหนึบเลยเกมรักเหนียวแน่นเลยวันนั้นอย่างเพชรศิลาวันนั้นที่มันแพ้กุมารดอยนี่ก็แพ้นิดเดียวนะถ้าไม่โดนลูกทิ่มลูกหล่นลูกไปลูกนั้นก็ยังไม่รู้ว่าใครเป็นใครเลยเหมือนกันวันพระเหลือเนี่ยมันขึ้นมาต่อย118ครั้งแรกใช่ไหมหลังจากที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ต่อยอยู่115 15ซึ่ง15เนี่ยมันตึงมากๆแล้วขึ้นมา118เลยวัดชั้นปืนกลเลยต้องไหมลองสุรัตน์แน่นอนนะยืนยันนะลายคุยกันเลยนะครับแฟนมวยแฟนเพจโก้ขอบคุณมากๆนะครับที่ถามซ้อมอยู่ต่อสุรัตน์แน่นอนเนี่ยคุยทางไลน์เรียบร้อยแล้วตัวทีมงานเพชรดีแจ้งมานะก็อย่างที่พี่แจ๊บบอกก็คือชนะก็มีอัดฉีดครับเห็นก็หัวหน้าคณะอัดฉีดเองเลยใช่เสียสุรัตน์ก็อัดฉีดเองเลยเพราะนี่คือเขาเรียกอะไรหัวยิ่งอ่ะครับคือนี่คือเหมือนกับลูกรักเขาอ่ะปืนคนนี่คือลูกรักกันเลยก็หอบหิ้วกันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วดูแลสนับสนุนเป็นสปอนเซอร์จนแบบว่าเป็นหัวหน้าค่ายและลงทุนสร้างค่ายหมดไปหลายสิบล้านอ่ะก็ทำให้ปืนคนนี่แหละใช่ไหมแล้วก็รุ่นหลังๆก็ตามมาพวกดอกไม้ป่าพวกใครต่อใครอ่ะใช่ปะซ้ายเจอซ้ายไอ้ปืนกลเป็นมวยที่ต่อยากมากนะผมบอกให้ปืนกลเป็นมวยที่ต่อยากนะเกมรักมันเหนียวนะสภาพร่างกายดีนี่ต้องบอกว่าโอ้โหกีตาร์คิงแต่ก่อนชื่อกีตาร์คิงเป็นมวยที่เบอร์หนึ่งของภาคตะวันออกเลยในสมัยก่อนนะดังมาก่อนด้วยโอ้โหเลือกไม่ถูกอ่ะจริงๆคู่นี้เลือกไม่ถูกเลือกไม่ถูกก็มีวิธีเดียวอ่ะที่จะเล่นแล้วได้ตังค์คือซื้อขายเลยซื้อขายเลยซื้อขายเลยนะมวยคู่เนี้ยคือมันต้องดูบรรยากาศอ่ะบรรยากาศในสนามผมว่าจะเข้าไปดูเหมือนกันวันพฤหัสเนี่ยบรรยากาศว่าเสียงเชียร์เสียงเฮใช่ป่ะตัวเงินคนเล่นที่มุมคือมันองค์ประกอบเนี่ยมันต้องศึกษาในรายละเอียดต่างๆให้ครบทั้งหมดอ่ะที่มุมมีใครบ้างใครไปถอดมงคลใช่ป่ะปืนคนแน่นอนหัวหน้าก็ถอดเองใช่ป่ะ
แล้วต้องดูกระแสตัวเงินใช่ป่ะว่ามันออกมาบ้างน้อยขนาดไหนอะไรประมาณอย่างเนี้ยมันต้องดูหลายๆอย่างต้องดูหลายๆอย่างนะครับต้องดูหลายๆอย่างแล้วเพชรศิลามันเพิ่งปล่อยขึ้นมาต่อย118ครั้งแรกด้วยไอ้ปืนกลมันต่อยฉลาดอยู่แล้วเพชรศิลาจะกินปืนกลก็ไม่ง่ายไม่ยากไม่ง่ายไม่ใช่คือชกยากแน่แหละเพราะปืนกลเป็นมวยที่ต่อยรัดกุมมากเป็นมวยที่ต่อยรัดกุมแล้วมันไม่แลกปืนกลเป็นมวยที่ไม่แลกเพียงแต่ว่าถ้าความสดความห้าวถึงแม้ว่ามันจะแพ้กุมารดอยมายังอยู่เพชรศิลาความสดความห้าวความปากเปรี้ยวอะไรอย่างเงี้ยเพราะเพชรศิลามันกำลังขึ้นรูปร่างกำลังขยายด้วยกล้ามกล้ามเนื้อเกือบเห็นน้ำหนักเพชรศิลาดูเลยว่าโหกำลังโตเลยคือตอนนั้นก่อนที่มันจะมาแพ้กุมารดอยเนี่ยทุกอย่างเป็นใจมันหมดนะเสียงเชียร์อะไรต่ออะไรต่างๆเนี่ยคือองค์ประกอบของเพชรศิลาเนี่ยมันได้หมดแต่พรุ่งนี้ผมว่าบรรยากาศนั้นจะกลับมาผมออกไปที่เพชรศิลาแต่ว่าถ้าคนจะเล่นนะให้ซื้อขายคู่เนี้ยไม่มีม้วนเดียวมวยเนี่ยไม่มีม้วนเดียวซื้อขายได้เปรียบใช่ป่ะแต่ถ้าถามว่าผมชอบใครผมชอบเพชรศิลาอันนี้เป็นความชอบนะครับเพราะว่าชอบที่ตรงความสดความห้าวความมุ่งมั่นความไอ้อะไรอ่ะเหมือนกับคนนี่กำลังพีคอ่ะกำลังหงาขึ้นอ่ะดวงดีอะไรเงี้ยเพชรศิลาพรุ่งนี้ขึ้นมาต่อ118แต่ผมก็ชอบแต่ผมกับอันนี้กันที่ส่วนตัวนะผมชอบกับชอบปืนกลก็นี่พอเป็นมวยก็ชอบปืนกลเนี่ยพอเป็นมวยจังหวะฝีมือด้วยกันเนี่ยแล้วปืนกลใจเย็นกระดูกประสบการณ์ดีไม่ผีผ่าไม่ใจร้อนชกตามเกมของตัวเองนะผมว่าเพชรศิลาก็กินยากนะเพราะว่าที่แต่คู่นี้บอกตรงๆตรงเลยนะครับดูยากมากๆสติมาเกินร้อยด้วยปืนกลนะซ้ายเจอซ้ายนี่ทั้งคู่ล่าสุดก็แพ้กุมารดอยไปกันทั้งคู่เลยนะใช่แต่ว่ามันคนละแบบไงมันคนละแบบใช่ไหมคู่นี้ชิงจังหวะแน่ใช่ไหมชิงจังหวะผมบอกให้เลยก็ได้ว่าพูดเนี่ยเพชรศิลากับปืนกลเนี่ยอยู่ที่ว่าใครพลาดน้อยที่สุดใครพลาดน้อยคนนั้นชนะแล้วอยู่ที่ว่าใครเดินด้วยยังไงเพชรศิลาก็เดินไม่เป็นไอ้ปืนกลก็เดินไม่เป็นใช่ป่ะดูเกมว่าใครจะเป็นคนเดินเดี๋ยวดูเนี่ยหลายอย่างนะเดินนะแต่ว่าถ้าถามว่าชอบใครผมชอบเพชรศิลาส่วนตัวนะชอบเพชรศิลาโอเคครับช่วงนี้สองขอสักคู่หนึ่งได้ไหมพี่คู่เอกไหมคู่เอกได้ไหมครับได้คุณโทนะครับคุณโทจิตอาสาบางแก้วนะครับเจอกับเพชรบึงการโรงเรียนกีฬาโคราช111ปอนด์ที่ไอเพชรบึงการเนี่ยจริงๆแล้วรูปร่างดีโครงสร้างดีเด็กคนนี้มีอนาคตอยู่ที่เขาเรียกอะไรอ่ะจริงมาตรฐานมันไม่ดีอ่ะวันไหนดีดีใจหายเลยนะวันไหนไม่เอาก็ไม่เอาเหมือนกันไอเพชรบึงการจะเป็นแบบนี้ส่วนพุทโธเนี่ยรูปร่างดีอยู่แล้วรูปร่างดีสีเสื้อหน้าเสือดีการฟิตซ้อมดีใช่ป่ะเพราะว่าจิตอาสาบางแก้วสอบุญมีฤทธิ์เนี่ยอย่างที่รู้อ่ะใช่ป่ะเขาทำไว้เล่นมีทีมเล่นถูกไหมล่ะใช่ป่ะส่วนเพชรบึงการเนี่ยซ้อมโรงเรียนกีฬาโคราชสีเสื้อหน้าเสือตัวเงินไม่มีแต่ว่าวันไหนถ้ามันเกิดท็อปฟอร์มขึ้นมาเนี่ยคือมันมาตรฐานมันไม่คงเส้นคงวาวันไหนดีก็ดีใจหายเลยแต่วันไหนที่ร้ายก็ร้ายสุดๆคือหมายว่าหลุดฟอร์มอ่ะเอาง่ายๆคือมันต่อยไม่เอาอะไรเลยมันก็ไม่เอาอะไรเลยเหมือนกันนะมันอยู่ที่ตรงนี้แหละแต่ถ้าถามว่าชอบใครก็ชอบพุทโธนะมาตรฐานมันดีกว่านะครับผมประมาณนี้นะครับสำหรับศึกเพชรยินดีนะครับวันพฤหัสบดีนี้นะครับเกาะติดทุกสนามไลฟ์สดบรรยากาศก่อนชกและหลังชกทุกคู่ทุกศึกทุกวันทันทุกเหตุการณ์กับมวยทูเดย์เข้ากลุ่ม LINE มวยทูเดย์แฟนคลับได้แล้ววันนี้คลิกลิงก์ที่คอมเมนต์ด้านล่าง